ชาวบ้านที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการออกมาตั้งคำถามมีวัดแห่งหนึ่งในชุมชนค้างค่าไฟเกือบ 100,000 บาทนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยมีการไปรวมตัวกันที่ศาลาของวัดแล้วก็มีความพยายามจะออกมาชี้แจงของทางเจ้าอาวาสนะครับปรากฏว่ามีบางช่วงที่ชาวบ้านพยายามจะสอบถามว่าทางวัดเนี่ยมีการจัดให้เล่นแชร์ลูกโซ่จริงหรือไม่ในช่วงที่มีการชี้แจงปรากฏว่าทางเจ้าอาวาสเองก็ไม่ได้ตอบอย่างชัดเจนนักข่าวก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปถามหลังจากนั้นก็ได้คำชี้แจงที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวครับเราเริ่มที่ภาพนี้กันก่อนครับนี่เป็นภาพที่ชาวบ้านในตำบลระกาดอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการรวมๆแล้วคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยเป็น100 คนนะครับมาร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ที่วัดบ้านระกาดเพื่อที่จะลงมติเลือกตั้งไวยาวัจกรเพิ่มอีก2 คนให้ครบ3 คนตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆของวัดที่สะสมมานานบรรยากาศของการประชุมเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวนะครับหลังจากที่มีชาวบ้านเริ่มตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามในหลายประเด็นทั้งเรื่องของการค้างชำระค่าน้ำค่าไฟเป็นเงินเนี่ยเกือบ 100,000 บาทขณะที่ชาวบ้านเองก็มองว่าเงินที่ช่วยกันบริจาคเมื่อมาใช้สถานที่ของวัดรวมถึงเงินกฐินเงินผ้าป่าที่ชาวบ้านมาร่วมทำบุญในแต่ละปีมันก็หลายล้านบาทอยู่นะครับก็ตั้งคำถามว่าทางท่านเจ้าอาวาสนำเงินส่วนนี้ไปทำอะไรหมดเจ้าอาวาสก็ชี้แจงเนี่ยครับบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาคนไม่ค่อยมาทำบุญที่วัดเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าทางวัดมีค่าใช้จ่ายเดือนละราวๆ 50,000-60,000 บาทแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของวัดที่เก่าชำรุดได้รับความเสียหายรายรับจึงไม่พอกับรายจ่ายกระทั่งต้องไปขอยืมเงินจากคารวาสมาสำรองใช้ก่อนพอมีงานประจำปีก็จะเอาเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าทอดกฐินไปใช้คืนคารวาสรวมถึงหนี้สินจากการก่อสร้างเมนหลังใหม่ที่ใช้ไปกว่า2 ล้านบาทอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันคำถามสำคัญคือชาวบ้านเนี่ยสอบถามว่าจริงหรือไม่ที่เจ้าอาวาสเล่นแชร์ลูกโซ่ซึ่งในช่วงของการชี้แจงเนี่ยทางท่านเจ้าอาวาสไม่ได้ตอบชัดนะครับแต่เท่าที่สังเกตอากับกิริยาเหมือนจะนิ่งไปสักครู่แล้วก็ระบุว่าได้ยินคำถามไม่ชัดจึงยังไม่ได้ตอบในประเด็นนี้โดยชาวบ้านที่มีการสอบถามเนี่ยคุณผู้ชมรวมทั้งตั้งคำถามเรื่องของเจ้าอาวาสเล่นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ระบุว่ามีชาวบ้านเขาคุยกันค่อนข้างหนาหูในชุมชนก็เลยตั้งข้อสังเกตเฉยๆว่าอาจจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่เมื่อสอบถามไปแล้วเจ้าอาวาสไม่ตอบจากนี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาหลักฐานมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการปิดประชุมผ่านไปนักข่าวของเราต้องการความชัดเจนในประเด็นนี้นะครับเพื่อความเป็นธรรมกับทั้ง2 ฝ่ายก็พยายามจะสอบถามท่านเจ้าอาวาสได้รับคำตอบว่าท่านติดภารกิจแต่ก็ได้คำชี้แจงผ่านทางโทรศัพท์นะครับอยากให้คุณผู้ชมลองฟังเสียงเจ้าอาวาสชี้แจงประเด็นนี้กันหน่อยครับเขาเข้าใจว่าเหมือนธรรมดาอะไรเงี้ยแบบแม่ม้อยแม่ลูกแก้วใช่ไหมเคยทันเปล่าผมเคยได้ยินผมโตไม่ทันแต่ผมเคยได้ยินใช่ไหมเจ้าม้อยตรงนี้มันแหนก็ไม่รู้มันคนมันนั่นอยู่ตรงนั้นอยู่ถ้างั้นฝังจิตตรงนั้นอยู่อาจารย์ก็ยอมรับว่ามันก็มีการเล่นแชร์แต่ว่าเป็นลักษณะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นใช่ไหมมันคนก็พูดกันเหมือนเนี่ยที่ประชุมเนี่ยโอ้โหมันอย่างนั้นอย่างนี้รุนแรงเลยจ้ะแต่ก็มันก็เหมือนตอบไปแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นช่วงที่นักข่าวได้โทรศัพท์พูดคุยกับทางท่านเจ้าอาวาสลักษณะเหมือนจะยอมรับว่ามีจริงนะครับเรื่องของการเล่นแชร์ลูกโซ่แต่ไม่เหมือนกับกรณีของแชร์แม่ชะม้อยในอดีตอันนี้คุณผู้ชมอาจจะยังจำกันได้นะเป็นข่าวใหญ่เกิดขึ้นต้องนานพอสมควรนะครับ 2,520 ถึง 2,528 ในช่วงนั้นนะครับรายละเอียดเนี่ยก็บอกว่ายังไม่พร้อมอธิบายในส่วนนี้ส่วนไวยาวัจกรใหม่อีก2 คนที่ชาวบ้านเลือกเข้ามาก็คาดว่าน่าจะเข้ามาช่วยงานวัดให้ดีขึ้นได้กว่าเดิมนะครับขณะที่พระลูกวัดได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงเรื่องของการเล่นแชร์ลูกโซ่ในวัดโดยบอกเพียงว่าจะต้องไปสอบถามทางท่านเจ้าอาวาสเองแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังเสียงจากนักข่าวที่ได้โทรศัพท์ไปสอบถามนั่นเองนะครับมันก็ เป็นคำถามอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าเป็นจริงตามที่ท่านเจ้าอาวาสบอกทางวัดมีภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสูงกว่ารายรับที่ว่าก็คือคนที่มาทำบุญนะครับก็อาจจะเป็นภาระที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรคำถามคือแล้วท่านเจ้าอาวาสจะไปหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้กับการไฟฟ้าจ่ายให้กับประปานะครับส่วนในเรื่องของการเล่นแชร์อันนี้คงจะต้องแยกเล่นแชร์ปกติกับการเล่นแชร์ลูกโซ่แชร์ปกติอันนี้ตามกฎหมายพรบการเล่นแชร์ 2534 ทำได้อยู่แล้วก็ว่ากันไปตามกฎแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านมันคือการเล่นแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่ก็หมายความว่ามีการไปบอกชาวบ้านหรือว่ามีการระดมเงินระดมทุนโดยที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนในระดับที่สูงคำถามก็คือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่ที่เจ้าอาวาสตั้งขึ้นมาหรือวัดขึ้นมาเอาเงินไปลงทุนทำอะไรแล้วทำให้เกิดกำไรมาแล้วจะนำกลับไปจ่ายให้กับคนที่เอาเงินมาลงทุนเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้เหมือนจะมีคำชี้แจงความชัดเจนแล้วว่าอาจจะมีการเล่นแชร์ลูกโซ่จริงๆแต่มันก็ยังมีคำถามอีกเยอะเลยว่าเอาแล้วได้เงินมาแล้วเอาไปทำอะไรไปลงทุนอะไรถึงได้กำไรถ้าไปลงทุนก็จะมีผลตอบแทนแต่ว่าถ้าดูจากคำให้สัมภาษณ์แล้วก็ข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าทางวัดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าหากว่าได้มาแล้วไปจ่ายหมดไม่ได้ไปลงทุนแล้วจะเอาผลกำไรที่ไหนมาให้กับคนที่ไปร่วมเล่นแชร์ด้วยอันนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันแล้วก็ชาวบ้านก็อยากหาคำตอบในส่วนนี้ด้วยนะคะ